สวัสดีครับผมสกายนะครับ ก็ไม่พ้นอีกแล้วนะครับถ้าผมวาดซานิมิแล้วจะขาดน้องอย่างเกนยะไปได้อย่างไงนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้ผมก็เช่นเคยนะครับก็จะมาวาดเกนยะกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งครับแนวนอนก็คือเส้นตานั่นเองแต่คราวนี้ผมจะมาวาดแบบง่ายๆกันนะครับก็คือวาดหน้าตรงนะครับง่ายหรือยากก็ไม่รู้นะครับผมว่าวาดหน้าตรงนี่น่าจะยากที่สุดนะ เพราะว่ามันจะต้องวาดไม่ให้เบี้ยวนั่นเองครับพอเรามีโครงหน้าแล้วเราก็ทำการวาดกรอบตาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นนี่ครับตรงนี้คือแก้มซ้ายแก้มขวานะครับก็ต้องให้มีระยะห่างจากเส้นตรงกลางซึ่งเป็นเส้นจมูกนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับหน้าเราจะได้ตรงเป๊ะนะครับหรือเบี้ยวไปนิดเดียวก็พอนะครับแล้วนี่คือโครงหูคร่าวๆนะครับจากนั้นเราก็ทำการวาดตาได้เลยนะครับตาก็จะลักษณะก็ถ้าวาดซานิมิจนชำนาญก็หน้าตาคล้ายกันนะเพราะเป็นพี่น้องกันนั่นเองนี่ตาก็จะแหลมๆเฉียวๆโตๆนิดๆนะครับนี่มีขนคิ้วหนึ่งแล้วนี่คือดวงตานะครับดวงตาก็จะเหมือนกับเกะเป็นเหมือนกับซานิมิเลยนะครับนี่ก็จะแบบนี้เลยนะครับตาเล็กๆตรงนี้ก็คือคิ้วนะครับคิ้วก็เล็กๆเหมือนกันนะบางๆอย่างนี้จากนั้นก็มีจมูกครับนี่ตรงนี้ก็จะมีแผลเป็นหน้าบากเหมือนกับซานิมิเลยนะครับนี่นี่ประมาณนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็ได้หน้าละตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรอยคิ้วขมวดนะครับแบบมีรอยยับตรงหว่างคิ้วนะครับแล้วนี่คือเส้นหน้าผากนะครับลากขึ้นไปก็จะเป็นเส้นโครงกะโหลกนะครับแบบนี้เลยนี่เราจะได้รู้ว่าหัวของเกนยะประมาณนี้นะครับพอเรารู้ว่าหัวเกนยะมันประมาณนี้เราก็สามารถวาดทรงผมนะครับนี่ทรงผมของเกนยะก็ไม่ธรรมดานะครับออกจะพังๆเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะเรียกทรงอะไรดีนะครับก็จะแบบอย่างนี้เลยนี่คือเส้นโครงของผมนะครับนี่ตรงนี้ก็จะแบ่งครึ่งตรงนี้ผมก็จะเยอะๆหน่อยนะครับผิวมาแบบนี้นี่ก็นึกถึงหางม้าได้เลยนะครับนี่ฟืบตวัดไปเวลาเราจะวาดอะไรบางอย่างถ้าจะให้ง่ายๆเราก็จะวาดเป็นโครงเป็นก้อนๆ อะไรสักอย่างก่อนนะครับแล้วค่อยมาซอยมันก็จะสเก็ตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนผมอีกด้านหนึ่งนี่เขาเรียกว่ามันไถจนเตียนนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไถครับทรงแบบนี้แหละโคตรเฟี้ยวครับทรงนี้นี่ครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีกระหย่องตรงนี้ครับมันจะไถแค่เฉพาะช่วงบริเวณด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังไม่ได้ไถนะครับก็จะมีผมนั้นหนานี่แบบนี้เลยนี่โคตรเฟี้ยวมีรอยสักหน่อยนะครับมีเส้นเลือดขึ้นนิดนึงต่อไปนี่คือคอนะครับเติมให้มันชัดเจนนี่คือคอนะครับช่วงคอและนี่คือเส้นไหปลานะครับเราก็จะทำการวาดอนาโตมีอนาถานะครับมีเส้นบาลานซ์เส้นตรงกลางนะครับแล้วก็ลากเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนึกถึงก้อนเต้าหู้ก็ได้เส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกนะครับส่วนตรงกลางคือเส้นเอวแล้วตรงนี้คือกางเกงในนะครับพอมีกางเกงในเราก็จะรู้ว่าสะโพกเราเอวเราอยู่ตรงไหนนะครับมันจะง่ายต่อการต่อขาท่อนบนนั่นเองและนี่คือแขนนะครับแขนก็ยืนตรงเคารพธงชาติไปเลยนะครับ
นี่แล้วนี่มือนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีแขนท่อนบนนะครับล่างนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแขนท่อนล่างครับแล้วก็มือครับดูมือซ้ายกับมือขวาด้วยนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับอย่าให้มันข้างหนึ่งสั้นเกินหรือยาวไปนะครับพอเราได้โครงล่างคร่าวๆแล้วเราก็ทำการล่างรายละเอียดเลยนะครับรายละเอียดก็จะเป็นชุดนักล่าสูนะครับนี่คือปกคอเสื้อนะครับประมาณนี้นี่คือเม็ดกระดุมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเสื้อชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งทับข้างในนะครับมันจะถ้าอารมณ์เดียวก็คล้ายๆเป็นผ้าคลุมนะแต่นี่มันไม่ใช่ผ้าคลุมครับนี่มันจะเป็นเสื้อคล้ายเสื้อกั๊กนะครับเสื้อไม่มีแขนนะเสื้อแขนกุดนี่อย่างนี้ครับอารมณ์ก็ให้ฟีลเดียวกับชุดนินจามั้งนะครับนี่แบบนี้เลยครับหยับจับนิดนึงนี่เสื้อตัวนี้ก็จะดูใส่สบายนะครับไม่ใช่เป็นเสื้อคลุมแขนยาวๆแล้วก็บานๆกว้างๆบานๆนะครับนี่ก็จะเป็นแค่แบบเสื้อข้างนอกแต่ว่าไม่มีแขนนะครับแขนกุดนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับคือเป็นเสื้อออกมารัดอยู่ตรงบริเวณช่วงเอวก็จะยืดออกมาประมาณนี้นี่เดี๋ยวนี้คือขาท่อนบนนะครับไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรนะครับขีดไปเลยนะเพราะว่ามันสุดแล้วนี่ตัวเกนยักษ์ก็จะวาดง่ายอยู่ตรงที่มันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่นะครับทำให้เราวาดง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนี่แขนก็แค่นี้เองแล้วก็มีปลอกแขนข้างในแล้วก็ตามด้วยมือนะมือก็สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเติมนิ้วไปทีละนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะประมาณนี้เลยอีกข้างนึงก็เช่นกันนะไม่มีลายอะไรเลยมันจะมีแค่รอยยับตามธรรมชาตินะเวลายับก็ยับตรงบริเวณข้อพับหรืออยากจะยับตรงไหนก็ยับแล้วแต่เรานะครับไม่มีใครห้ามได้เลยแล้วนี่คือมือนะครับมือก็นึกถึงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็วาดนิ้วโป้งไปครับนิ้วโป้งนิ้วชี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันแล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นการตัดเส้นให้เส้นสเก็ตสีแดงของเรานั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราสามารถสเก็ตด้วยดินสอสีแดงได้เราก็จะสามารถทำการล่างภาพได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองและถ้าหากยิ่งตัดเส้นได้แบบนี้นะครับใช้ปากกาดำตัดเส้นได้นะครับมันก็ยิ่งเสริมความมั่นใจแล้วก็การตัดเส้นที่ค่อนข้างจะเนี๊ยบได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วอีกต่างหากนะครับจะเสริมสร้างความมั่นใจอะไรให้เต็มเปี่ยมมากขึ้นตามไปด้วยนะครับฉะนั้นเวลาฝึกวาดจำไว้เลยนะครับทำแค่2สิ่งก็พอนะครับใช้เส้นสีแดงในการล่างเส้นนะครับส่วนตัดเส้นใช้ปากกาสีดำได้เลยนะครับเวลาเราวาดบ่อยๆทำเรื่อยๆเราจะแทบจะไม่จำเป็นจะต้องลบอีกต่อไปนั่นเองนะครับหรือก็คือเราจะใช้ยางลบในการลบน้อยที่สุดนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเวลาผมวาดลูกๆแล้วเนี่ยตัดเส้นลงสีแล้วมันจะขนาดไหน